วัสดีครับสวัสดีครับเจอพบกับรายการนะฮะของเรานะฮะ Play FPS TV Yesterday นะครับเจสซอนครับเจอกับเรา3คนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่เบียร์นะครับพี่ปูบูบูนะครับแล้วก็แอดมินกุ๊กกูด้วยนะฮะวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ร้านกระทำชำเล่าครับโชคชัย478นะครับก็เข้าไปไลฟ์แฟนเพจกันได้ที่กระทำชำเล่าด้วยครับผมช่วงเวลานี้นี่นะครับเรียกได้ว่าแฟนเพจผมเนี่ยประมาณ 20,000 กว่าแล้วแต่คนมาร้านอยู่ประมาณ 4-5 คนร้านเขาเองร้านพี่เบียร์นะฮะก็อยู่ตรงช่วย4แยก78ติดถนนเลยนะครับผมติดถนนเนี่ยแหละนอกจากติดถนนแล้วยังมีติดหนี้แบงค์อยู่ด้วยนะครับโอเคนะฮะรายการของเราวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเทปสุดท้ายส่งท้ายปีครับผมนะฮะเราก็จะมีอะไรมาฝากกันบ้างครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเทปสุดท้ายของเราเนี่ยเรามีการประมวลภาพนะครับงานเกมที่สุดยิ่งใหญ่ในปีที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะครับน้องๆอาจจะไม่ได้ไปเราเก็บภาพมาให้ดูกันครบเลยนอกจากนั้นนี่นะครับเรายังมีการประกาศผู้เข้าชิง Play FPS Award ด้วยนะครับว่าจะมีใครกันบ้างแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปโหวตกันนั้นคุณจะต้องรู้กันว่าดูเราที่ไหนถึงจะไปโหวตกันได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นครับช่องทางแรกเลยครับ facebook.com/playfps ครับค่ะ www.playfps.com ค่ะแล้วก็รวมถึง Subscribe ของเรานะครับตอนนี้ก็หลักแสนแล้วหมื่นเท่านั้นครับพี่เบียร์ฮะตอนนี้หมื่นแล้วนะฝากด้วยนะจ๊ะเวลามึงเคมแสนเลยนะฮะสปอนเซอร์ไม่รู้หรอกมันเป็นว่าตกสูงไปตัวนึงบ้ากันไปแล้วกันแต่ตอนนี้นะฮะเรามีรายการโชว์แมตช์ด้วยนะครับเป็นการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งเกมต่างๆนะครับก็ให้น้องๆมาเล่นโชว์แมตช์กันแบบเล่นกันสดๆเลยหรือช่วงนี้เราจะมีการโชว์แมตช์หลายๆเกมฮะไม่ว่าจะเป็น AVA S4 League นะครับ Saturday Attack Season 2ยังไงก็วันจันทร์อังคารพุธเนี่ย 20:00 ถึง 16:00 นะฮะก็สามารถติดต่อทีมงานแล้วเข้ามาได้ใครอยากจะโชว์แมตช์กันนะรวมไปถึงพวกเทคนิคต่างๆด้วยบางทีพี่กุ๊กคิดอะไรได้นะก็นำเสนออย่างนั้นเลยและเดี๋ยวช่วงนี้จะมีการรีวิวสินค้าเป็นพิเศษด้วยเพราะรายการเรามีสปอนเซอร์เรามีสปอนเซอร์เอาละครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่านะครับแล้วก็ในช่วงหน้าเราจะมีอะไรมาฝากกันนะครับรอติดตามชมกับ Play FPS TV กูกลัวรถชนมากเลยเดี๋ยวเรานะฮะก็มานะครับพูดถึงเรื่องราวของอีเวนต์ต่างๆนะฮะใน Play FPS ของเรานะฮะครับก็อย่างที่บอกครับยังอยู่ที่ร้านผมเหมือนเดิมนะครับถูกต้องครับพี่เบียร์ฮะผมอ่านคอนเซปต์ป้ายร้านพี่เบียร์มาว่าอะไรนะกินข้าวแต่งรถแต่งรถซดเหล้าอันนี้คิดเองโอ้มึงคำว่าซดเหล้านี่ขนลุกเลยรายการเยาวชนเป็นอีกพาร์ทนึงของเขาช่วงเย็นช่วงเย็นช่วงเย็นเป็นคนแบบเอามาจากตัวพี่เบียร์เองเลยใช่ไหมเป็นคนชอบทำกับข้าวเป็นคนชอบแต่งรถแล้วก็เป็นคนชอบดื่มซดเหล้าแต่ส่วนมากผู้ชายเป็นอย่างนี้น้องนี่เรื่องจริงเรื่องจริงผู้ชายจะเป็นประมาณนี้แหละจริงๆมันมีซับไตเติ้ลต่อมาด้วยกินข้าวแต่งรถซดเหล้าเอาไว้ดูกันเอาเองไม่ต้องคิดโอเคไม่อ่านกันได้ฮะอ้าวโอเคนะครับนี่ฮะก็ถือเป็นเทปสุดท้ายของปีแล้วนะฮะมาพูดถึงอีเวนท์ที่ผ่านมาดีกว่าไม่ว่าจะเป็น Play FPS Elite 2013EWC Sport World Cup 2013นะครับมีนี่ด้วยนะครับ GGS Big นะฮะ Thailand Game Show Big นั่นเองซึ่งผมงานนี้ไม่ได้ไปใช่ๆยังอยู่ติดงานนะครับผมว่าพี่พลาดมากเพราะว่าน้องพาไปผมเฉยๆไว้น้องพาอะไรนี่มากเลยไม่คือน้องดูเกลือมากเกลือเกลืออะไรวะเกลือ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 นแบบอะไรเงี้ยผมเฉยๆเลยนะครับพูดตรงพี่ว่างั้นเถอะไม่ใช่สเปคก็บ้าอะไรบ้าโอเคพูดถึงงานแรกก่อนนะเพเบสอีลิต2013พี่กู้งานนี้เป็นยังไงงานนี้เป็นงานที่เราเอาประเทศอาเซียนนี่แหละมาแข่งขันกันในงานนี้ค่ะก็คือเราเหมือนจัดแบบเป็นตัวแทนจัดข้าวครับกับข้าวไม่ใช่เราเป็นตัวแทนจัดค่ะก็จัดที่ประเทศไทยที่ผ่านมานะคะก็ประมาณช่วงเดือนมกราอ๋อเหมือนแบบว่าเอาอาเซียนทั้งหมดเนี่ยมาแข่งกับประเทศไทยแล้วก็เรามีทีเด็ดอย่างนึงคือของสเตเดียมแท็กเนี่ยเราเชิญเกาหลีมาด้วยอ๋อพี่เนี่ยเซอร์ไพรส์ใช่ไออรันคาถามเลยเชิญมาทำไมวะเชิญมาทำไมวะน้องถามงี้พี่ไม่เอาเงินให้มันไปเลยล่ะอย่างงี้ก็ดีแล้วก็ได้แบบว่ามีโอกาสแข่งกับต่างชาติบ้างอะไรบ้างไม่งั้นไออรันคาอะไรนั่นก็น่ารำคาญมากชนะในประเทศไทยอรันคาน่ารำคาญถึงทีมที่แบบหน้าตาดีแบบนี้ล่ะธรรมดาธรรมดาธรรมดาอ่ะโอเคต้นปีก็คือรู้สึกว่าเฟิร์สได้แชมป์ด้วยใช่มั้ยฮะเฟิร์สเนี่ยจะได้แชมป์ของAVA โหมดรถถังชิงกับสิงคโปร์แล้วก็ได้แชมป์ด้วยนะฮะก็เปิดโฉลกปีนี้ได้ดีเลยทีเดียวนะฮะใช่นะครับมาดูงานต่อไปในงาน eSport EWC eSport World Class 2013เราได้ไปกันทุกคนเลยเป็นงานที่ต้องบอกว่ารวมเหล่าเกมเมอร์เหมือนฝึกซ้อมมาทั้งปีคนเยอะมากเลยฝึกซ้อมมาทั้งปีเพื่องานนี้เลยนะเพราะว่ามันพูดตามภาษาไทยง่ายๆคือชิงแชมป์ประเทศไทยกับทุกๆเกมใช่เพื่อชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่างประเทศครับผมนี่ไง
ซึ่งเราก็ได้แชมป์โอ้โหต้องบอกว่าหลากหลายมากๆอย่างใน S4 League ก็เป็นน้องโซวายนะครับซึ่งมีเกมเมอร์หญิงอย่างน้องมอสเนี่ยเป็นต้องบอกว่าโอ้โหเข้าร่วมการแข่งขันด้วยที่เป็นเหมือนโดเรมอนอะไรงี้ๆๆใช่งี้ๆๆเนี่ยเฟิร์สอีสปอร์ตก็ได้แชมป์ประเทศไทยไปอลันคาอลันคารวมถึงเอ็กโซเดียเอ็กโซเดียแล้วก็อย่าลืมเนลิกอสแชมป์รถถังแชมป์รถถังค่ะใช่แล้วก็ได้แชมป์กันไปหลายๆทีมเลยทีเดียวแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่างประเทศด้วยนะฮะใช่บางคนก็โอ้โหไปโรมาเนียไปมาเลย์นะครับไปหลายที่เลยทีเดียวนะครับมีบางเกมไม่ได้ไปไหนเลยถูกไปจงไปจีนมีหมดแหละนะฮะนะครับพูดถึงงานอีเวนต์กันไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่ออีกแล้วไม่ใหญ่พูดถึงก็บอกว่าต้องให้พูดถึงพริตตี้เด็ดๆในงานของเราด้วยนะครับก่อนจะไปพูดกับพริตตี้พี่เบียร์เรามีงานหนึ่งงานอะไร TGS Big Fest ที่ไม่ได้ไปที่ไม่ได้ไปเขาบอกว่าเป็นงานรวมตัวของไองานวันเด็กกับงาน Big Fest ที่ผ่านเนี่ยรวมตัวกันกลายเป็น TGS Big Festival 2023เป็นงานที่ชื่อแม่งโคตรยาวเลยใช่คือ2ผู้จัดอ่ะเขารวมจับมือร่วมกันเขาตังค์ไม่พอจัดไงพี่ก็อย่าไปพูดเรื่องจริงๆก็ต้องบอกว่าในงานเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายิ่งใหญ่พอๆกันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีมิจฉาชีพเยอะมากใช่กระเป๋าตังค์หายทุยไม่มีนะฮะก็ต้องบอกว่ามีเฮ้ยมีกระทรวงวัฒนธรรมเข้าไปร่วมด้วยนะพี่กระทรวงวัฒนธรรมอีนี่มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับผมได้ขึ้นไปคุยกับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อับคุณป้าอะไรสักอย่างมึงนำมาซะดีเลยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คุณป้าแม่งป้าเขานี่แบบว่าโอ้โหขอน้ำขิงหน่อยเป็นนายกสมาคมเกี่ยวกับการสื่อสารไม่ได้สักอย่างแล้วป้าเขาสื่อสารรู้เรื่องไหมลำบากเลยวันนั้นลำบากแล้วก็มีมึงพูดเองนะไม่ใช่ลำบากคือโดนขึ้นลำบากเลยรอคิวกันนานแล้วก็มีพี่ท็อปเท่าแก่น้อยขึ้นไปแชร์เกี่ยวกับเรื่องเกมด้วยพี่ท็อปเขาจะมาทำเกมใหม่ของเขาซึ่งอย่าไปเล่นเลยไม่หนุกหรอกสนุกไอ้บ้าเอาแจกรถนะซึ่งก็ต้องบอกว่ามีหลายรายการเราแจกปืนปากกาเว้ยนิยมให้ลบกันจะบ้าแล้วปากกาธรรมดานะฮะคือในปีนี้เนี่ยมันเป็นแค่ช่วงเหมือนแซมเปิลนะครับเหมือนแบบปรีซีซั่นกันมาด้วยถูกต้องนะฮะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะมีการแข่งขันของ AVA Premier League แบบใหญ่เลยแบ่งดิวิชั่นพรีเมียร์ลีกดิวิชั่น1ดิวิชั่น2มีการแบบว่าแข่งตกชั้นเลื่อนชั้นเหมือนฟุตบอลเลยใช่แล้วฝากติดตามด้วยละกันโอเควันก็เยอะแน่นอนครับผมอะไรฮะแล้วก็ยังมีเรื่องราวนะฮะของใครที่เป็นเขาเรียกสาวก Counter Strike นะครับออนไลน์นี่ฮะก็แน่นอนครับเมื่อมี Counter Strike ออนไลน์มาแล้วมันก็จะมีการพัฒนาเป็น Counter Strike ออนไลน์ถูกต้องถูกต้องฮะคือตอนนี้เนี่ย Counter Strike ออนไลน์ในประเทศไทยของเราเนี่ยตอนนี้ปิดตัวลงแล้วแต่ว่าน้องๆอย่าเพิ่งตกใจกันไปเพราะว่ามันมี Counter Strike ออนไลน์ภาค2แล้วพี่ตอนนี้เปิดที่จีนแล้วใช่แล้วเขาบอกได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยอันนี้ก็ต้องบอกเลยไม่แน่ไม่แน่อาจจะได้กลับมาได้อีกครั้งก็ฝากติดตามข่าวสารด้วยถูกต้องครับแฟนๆสาวของ Counter Strike ก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีอะไรให้สนุกสนานกันกับ Counter Strike นะครับมาพูดถึงประเด็นของเราบ้างพี่เบียร์เขาบอกว่าพิตตี้ว่ะเราเจอพิตตี้มาเยอะมากคืองานเกมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนมอเตอร์โชว์อ่ะเหรอเด็กมาดูพิตตี้คือมันเข้ากับเพลงร้านมากเลยตอนนี้เดี๋ยวก่อนมันไม่ร้านกูเปิดเพลงเสียงดังเลยแล้วก็ให้กูตะโกนอยู่ดังๆเขาคอนเซ็ปต์อยู่พี่พิตตี้เขาบอกว่าพิตตี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเด็ดๆเนี่ยเขาอยากให้เรามานั่งคุยกันเว้ยมีเด็ดๆอยู่3คนในความคิดพวกเรากันเองเนี่ยใครเป็นตัวท็อปสุดในปีที่ผ่านมาเริ่มจากคนแรกก่อนน้องส้มน้องน้ำส้มน้องน้ำส้มซึ่งเด็กพวกนี้เนี่ยนิสัยไม่ดีทุกนั้นเลยทำไมคะแต่ละคนก็แบบว่านิสัยนมใหญ่มันเป็นนิสัยของพี่นิสัยแม่งเกินขอบเขตมากนิสัยนมใหญ่นิสัยขาวอะไรอย่างงี้น้องน้ำส้มแล้วก็น้องลูกปลาแล้วก็คนสุดท้ายขาดไม่ได้เลยก็คือน้องพาน้องพาเกลือพี่กุ๊กว่าในความคิดพี่เนี่ยใครฮอตสุดฮอตสุดเลยนี่ต้องเป็นน้องพาเลยค่ะเพราะว่าคือจากงาน TGS Big เนี่ยจะสังเกตดูได้เลยหรือไม่ก็เป็นงาน EWC เหมือนกันคือถ้าน้องพาเดินออกมาเมื่อไหร่คนจะมุงเยอะแยะมากมายคือคนล้านแปดเลยตลอดเวลาน้องพาเดินออกมาคนมุงใช่คนมุงเลยอ่ะสำหรับผมถ้าน้องพาตายก็มุงอีกคนมุงนะมุงน่าจะมุงเยอะกว่ามุงเยอะกว่าแน่นอนไม่ใช่ละอ่ะสำหรับผมผมก็ว่าน้องพาเหมือนกันครับถ้าบอกตรงว่าปีนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเพิ่งได้เข้าไปสัมภาษณ์เป็นครั้งแรกในงาน Thailand Game Show Big Festival นี่แหละต้องบอกเลยว่าพี่เบียร์ผมยืนอยู่คนแม่งมุงเต็มเลยผมรู้สึกเหมือนเป็นดาราเลยอ่ะขอบคุณมากครับพี่ลุงถ่ายรูปไม่มันถ่ายข้างหลังคือน้องพาได้แม่งยืนอยู่ข้างหลังก็ต้องบอกว่าแกฮอตจริงๆปีนี้นะฮะก็ต้องยกให้น้องพาครับผมชอบน้องลูกปลาน้องลูกปลาดูเป็นเด็กที่ยังไม่มีตังค์ทำศัลยกรรมเยอะซึ่งมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถเอามาโมได้เราพี่อยากจะโมเองกับมือใช่เราจะได้รู้ว่าขนาดไหนที่เราต้องการคือตอนนี้ไม่ใช่แบบโอ้โหมาแล้วแม่งชิบหายแล้ว
าเสื้อผ้าใส่ก็ยากอยากใส่เสื้อไซส์เอสแต่ไม่ต้องผ่าลงนี่อ๋อหมายถึงก็สามารถพัฒนาต่อได้ใช่ผมชอบอะไรแบบนั้นนะฮะจริงถ้าจะให้ดีที่สุดนะต้องเป็นแบบเหมือนในงาน EWC อ่ะคือน้ำส้มกับน้องพามายืนคู่กันน้องส้มมันดูเอ๋ออ่ะตากล้องแบบมันเหมือนมันเทคยาอัพนมเยอะแล้วมันเอ๋อว่ะไอ้บ้าเขานอนน้อยงานเขาเยอะเออเขาไม่ได้เทคยาแล้วนมมันจะขึ้นกันอะไรอย่างนั้นก็ถามมันส้มพี่ขอเบอร์หน่อยดิมันบอกว่าขอเบอร์ไม่ได้หนูเบอร์อยู่เมื่อคืนนอนน้อยเนี่ยมันตอบคนละเรื่องอ่ะโอเคมาต่อกันถึงประเด็นต่อไปดีกว่าอันนี้เป็นประเด็นของการแข่งขันบ้างแล้วฮะเขาบอกว่าเพิ่งจบลงไปสดๆร้อนๆเลยพี่เบียร์มีฮิตลีกใช่ป่ะครับใช่อันนี้คุณไม่มีหน้าสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรจริงผมต้องเป็นคนถามมูลว่าแมตช์ไหนที่มันแบบว่ายิ่งใหญ่แล้วก็รู้สึกแบบว่าน่าประทับใจมากพี่กุ๊กก่อนเลยแมตช์โอ้โหออกแนวแม่งไม่คิดของกุ๊กกุ๊กคิดว่าน่าจะเป็น First Esport กับมิทาค่ะก็คือเทมนั้นนี่คนดูเยอะสุดด้วยเนี่ยพอกูให้มันตอบก่อนน่ะกูคิดอันนี้ไว้อ่ะคิดไม่ทันนี่ไม่มีนมไม่ได้เทคอะไรแต่เบลอเหมือนกันสำหรับผมเนี่ยผมให้แมตช์เป็นวันแล้วกันวันที่เราไปออฟไลน์กันคือเราจะเอาอันดับ1อันดับ4ที่คะแนนดีที่สุดในการแข่งขันออนไลน์เนี่ยไปออฟไลน์กันที่ร้านชูเตอร์ที่ผ่านมาก็บอกเลยวันนั้นเนี่ยทุกทีมเล่นกันโคตรสูสีเลยครับกว่าจะได้แชมป์ออกมาที่ต้องบอกว่าเหนื่อยมากซึ่งวันนั้นก็เฟิร์สอีสปอร์ตคว้าแชมป์ไปได้วันนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันจริงๆมันทุกคู่ด้วยนะฮะมันอ่ะโอเคนะครับเขาถามบอกว่าชอบเทปไหนที่สุดครับพี่ในปีที่ผ่านมาโอ้โหเพลย์เบทีวีของเราใช่ไหมฮะใช่ครับพี่ก่อนบ้างไหมคะผมชอบเทปที่เท่าไหร่ไม่รู้ที่เราไปถ่ายที่ไหนพี่จำไม่ได้ดิแม่งมาเร็วแม่งโยนมาเร็วลืมเลยเอาผมก่อนผมชอบเทปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นเทปที่ผมมาทำวันแรกวันนั้นที่ยังเคอะเคอะเขินๆอยู่กับพี่เบียร์วันนั้นที่เอสพนาดวันนั้นผมกับพี่เบียร์ยังแบบจีบกันไม่ค่อยติดยังเคอะเคอะเขินๆอยู่วันนั้นที่เอสพนาดหมายถึงว่าก็ทำไมมันจะต้องแบบว่าคุยกันยาวๆแล้วแม่งก็แบบไม่เคลื่อนย้ายมุมแล้วกูก็แบบไม่รู้อะไรจะไงต่อดีโอเคแม่งจะไม่มีมูฟเมนต์ผมชอบเทปนั้นผมชอบเทปนั้นเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเปิดตัวแล้วถึงได้พบกับพี่เบียร์แล้วก็พบกับน้องๆนั่งมุมอื่นมั้งมึงละของกุ้งล้างกุ้งชอบเทปที่ไปสุริยาค่ะเพราะว่ามันสนุกสุดก็คือมีอะไรให้ทำมีแต่ว่ามันมีอะไรให้ทำไงมันคือฉันสนุกอ่ะกูไม่ค่อยมีหรอกมันมีให้ทำกูไม่ค่อยมีเล่นไม่ค่อยได้กูมี SMS ข้างล่างมามึงพูดให้เยอะกว่าหัวเราะได้ไหมโอเคผมอะฮะผมชอบเทปที่ไปบ้านพี่แว่นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมดูลักษณะไอ้แว่นพี่แว่นเนี่ยดูเป็นคนแบบเอ้ยดูไก่กาดูแบบไม่มีอะไรแต่เมื่อไปรู้จักตัวตนเห็นบ้านเห็นรถแล้วเฮ้ยมันมีจะกินแล้วก็เป็นคนทำอะไรจริงจังและที่สำคัญกว่านั้นก็คือเป็นผู้ใหญ่นะแต่ว่ายังมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเยอะคือยังแบบเฮ้ยสามารถเล่นหัวเล่นหำได้เล่นเกมแล้วที่สำคัญกว่านั้นเขาเป็นคนทำอะไรจริงจังแล้วก็อันนี้ต้องน่านับถือพี่แว่นคือได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยใช่เหมือนแบบได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วประสบความสำเร็จล่าสุดมีสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วทำได้ไม่ดีคือรายการโอ้มายเกมอะไรทุกอย่างผมจะบอกว่าพี่แว่นไปตัดผมทรงวัยรุ่นมากครับผมแล้วแม่งไม่เข้ากับหน้าพี่แว่นมึงไปตัดที่ไหนมึงบอกว่าให้มึงพิจารณาด้วยนั่นคือพี่เบียร์เขาชอบเทปของพี่แว่นนะนี่ก็เป็นสรุปประมวลผลในสิ่งที่พวกเราชอบกันในรายการ Playbase TV นะจ๊ะส่วนสำหรับน้องๆคนไหนครับที่ชอบเทปอะไรชอบเทปชอบเทปไหนคอมเมนต์ลงมาเลยใต้ YouTube ของเรานะครับแล้วอย่าลืม Subscribe กันด้วยละกันนะจ๊ะนะครับโอเคเรายังมีนี่ต่อยนะครับยังไม่หยุดนะฮะยังไม่หยุดนะในความคิดเห็นนี่ตามสคริปต์เลยในความคิดเห็นของพิธีกรเบียร์นะครับแอดมินกุ๊กกูแล้วกูรูเนี่ยอยากให้เพลย์ FPS ปีหน้ามีอะไรเอาเป็นผมก่อนจัดไปเลยพี่ผมอยากได้โปรดักชันที่มันโลกว่านี้แบบไม่ต้องตัดต่อถ่ายอะไรก็ถ่ายไปอัพให้แม่สักชั่วโมงนึง อะไรแบบนี้อะไรที่เราทำหลังกล้องอะไรเราก็ออนไว้ให้หมดเลยถ่ายมันให้หมดเลยอย่างนี้เป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นวันช็อตยาวๆไปเลยอันนี้แบบแนวโปรดักชันเพราะว่าขี้เกียจคัดสำหรับผมผมอยากให้เหมือนแบบเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องการรีวิวเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับน้องๆสิ่งที่น้องอยากจะรู้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้มันอาจจะมีสายแบบว่าเป็นแบบว่า
คลิปมาแบบว่าโซเชียลแคมมาน้องอะไรยังไงมาเหมือนแบบเฮ้ยน้องอยากรู้เรื่องเมาส์อยากรู้เรื่องคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ออกแนวมีสาระถูกต้องครับพี่กุ๊กอยากให้มีอะไรครับพี่กุ๊กบอกอยากให้มีสปอนเซอร์นะฮะใช่ก็เลยจะพูดเลยว่าเราอยากให้มีสปอนเซอร์ค่ะจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคนสนับสนุนหรือว่าอยากจะมีของให้เรามานั่งกินเล่นรายการอะไรได้แม่งเทคยามากแล้วเบลออ่ะโอเคสำหรับช่วงหน้านะห้ามพลาดเด็ดขาดเราจะมีการต้องบอกว่าผู้เข้าชิงในรางวัล Play FPS Award ที่พวกเราเนี่ยคัดสรรกันมาจะมีรางวัลอะไรบ้างไปดูในช่วงหน้าตอนนี้ขอนั่งชิลกับร้านพี่เบียร์ก่อนแล้วกันนะฮะเอาละครับมาในช่วงนี้นะฮะเราก็จะมีเรื่องราวนะฮะของสุดยอด of the year ของเรานั่นคือ Play FPS Award นั่นเองนะฮะย้ำอีกครั้งนะฮะก็จะเป็นการที่เรามาเป็นเค้าเรียกแคนดิเดตมาก่อนเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการโหวตกันนะครับทั้งวันนั้นส่งคุณค่า YouTube นะครับแล้วก็ Facebook ของเราด้วยเช่นกันนะครับซึ่งโหวตมาเถอะฮะมันไม่มีส่วนอยู่แล้วเพราะเราตัดสินใจของเราเองนะฮะเพราะเราไอ้บ้าเราเองเค้าโหวตกันมาอ๋อโหวตกันมาโอเคมึงแม่สุเทพสุวรรณเหรอทำไมวะก็คืออะไรวะตื่นโอเครางวัลแรกกันก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นรางวัลต้องบอกว่าเป็น Sniper of the Year ถูกต้องโคตรฮิตเลยในเกมในเกมทำไม Sniper สำคัญอย่างไรอูต้องบอกเลยว่า Sniper นี่มันเป็นปืนที่ต้องบอกว่าโคตรเท่ในค่านิยมของเกมเมอร์เมืองไทยใช่พี่อารมณ์เหมือนว่าที่เกิดเล่นดนตรีก็ต้องเป็นแบบว่านักร้องนำถูกต้องมันเหมือนแบบโอ้โหนัดเดียวตายแล้วถ้ายิงแบบเร็วๆฆ่าไวๆจะแบบเหมือนแบบมีแฟนคลับตามเชียร์ค่อนข้างเยอะโอเค Sniper of the Year ครับ2013นะครับรายชื่อผู้เข้าชิงเมดังนี้วีซ่าครับจาก Nearly God by MSI นะครับผมสุดทีม First Esports ค่ะไมเคิลทีดีครับ Charger Shooter Esports ครับแล้วก็จุ๋ยจุ๋ยด้วยนะฮะจากทีม Insert นะครับตบท้ายด้วยแฟรงกี้จาก Pilot by Shooter Esports ค่ะครับนี่ก็คือ5รายชื่อนะที่เข้าชิง Sniper of the Year มึงเรื่องจริงป่ะที่เขาบอกว่าไม่ต้องโหวตไม่ต้องอะไรยังไงก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่ทีมงานเราเนี่ยตัดสินด้วยอารมณ์ของพวกเราล้วนแล้วมึงจะมีให้โหวตทำไมวะมันคือสงสัยไม่ใช่คือสาขาเนี้ยคือเห็นชื่อเนี่ยใครๆก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องเป็นคนนี้แหละจริงเหรอแต่เราอุ่นไว้แล้วทำไมเราไม่โกงมันให้แบบคนอื่นมันจะได้พลิกล็อกง่ายโอเคผลเป็นยังไงติดตามดูแล้วกันต่อไปเป็น Rifleman of the Year นะครับ2013ครับพูดสั้นๆง่ายว่าปืนกลคนหนักถูกต้องครับคนแรกเลยครับหมูปิ้งฮะ MITS Sharp ครับแล้วมี Raptor นะครับจากทีม First Esports นะครับครับ Sticky ทีม Rest in PeaceWiper Demon ครับ Nelicon.msi ครับสุดท้ายกูอ่านไม่ออก Boy Basic จากทีม Alexander ค่ะครับพี่ต้องอ่านภาษาเกรียนให้หน่อยนิดนึงเฟยเบย์เฟยเบสิกน้องเขาชื่อเฟยน้องเขาชื่อเฟยค่ะตูดหมาชื่อมันเอาพูดไปถึง2ปืนแล้วนะจะขาดไม่ได้เลยสำหรับปืนกลเบา Point Man of the Year แน่นอนนะครับผมมีใครบ้างครับนาย CH ค่ะทีม Nelicon.msi นะครับแมกนิซึมครับแมกนิซึมจาก First Esports อันนี้ผมอ่านออกวินเทจนะครับทีม Pirate by Shooter Esports อันนี้อ่านออกไหมพี่คนต่อไปแรปชิบหายแล้วอะไรวะพี่กระโดดกระโดดได้แรปบิดแรปตาแรปตาแรปบิดทูดอแรปบิดทูดอใช่ทูดอ2ประตูว่ะชอบโรสปอร์ตนะครับใช่ครับแรปบิดทูดอจาก MIDS Time ครับแล้วก็เทมเบอรีน10จาก Alexanderค่ะครับผมนั่นคือนะครับเป็นเรื่องราวของ Point Man of the Year นะครับยังมีรางวัลอื่นอีกนะฮะยังมีเกมเมอร์ชายหน้าตาดีที่สุดนะครับประจำปี2013นะฮะผู้เข้าชิงฮะคนแรก Viper Demon ทีม Nelicon ในเว็บไซต์ครับอ่านชื่ออลูมิสนะครับอลูมิสนะเก่งเว้ยกูเก่งอลูมิสอลูมิสนะครับทีมโซวายจากโซวายค่ะครับแล้วก็มีอะไรนี่ฮะมิสก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 ะค่ะจากทีมมิดทาร์ฟอันนี้ลำบากแล้วนะครับโอ้ DK411 ครับอ๋อ SGK ด้วยอ่ะให้จบทีมมองเซียร์ค่ะแล้วก็มีแรปเตอร์เหรอแรปเตอร์ค่ะน่าจะดีแล้วเหรอน้องวีไงจะไม่ได้หรอเฟิร์สอีสปอร์ตไอวีเป็นตู๊ดมันไม่เข้าสาขาชายไม่ได้ดิจริงเหรอพี่พี่คะจริงน้องพี่ชายเป็นผู้หญิงนะคะมันชอบบิดกระเจี๊ยวตัวเองทิ้งแต่ไม่มีน้องแรปเตอร์น้องแรปเตอร์เขามีแฟนนะโอเคคนสุดท้ายก็เฟิร์สอีสปอร์ตนะเข้าชิงกันมา5คนครบถ้วนต่อมาฮะมีผู้ชายไปแล้วเกมเมอร์หญิงหน้าตาดีคนแรกครับปุ๊กปิ๊กปิ๊กเกิลจากทีมปิ๊กเกิล
แล้วก็มีน้องเจสสิก้ากูอยากเห็นหน้ามากเจสสิก้าเจสสิก้าทีมฟิตเนสชื่อแนวฝรั่งนะครับผมนะครับน้องจีแบทนะครับนะครับเอ็กซ์คลูซีฟค่ะครับผมแล้วก็มีอะไรเนี่ยโกโลกิ๊กครับจาก Toy Story ครับแล้วก็ยังมีน้องนะฮะวาเลนไทน์ค่ะจากทีม Battleship B ค่ะครับผมอันนี้ขอขึ้นหน้าชัดๆเลยนะอยากขอขึ้นหน้าชัดๆอยากรู้เลยนะออกมาออกแนวซาดิสบ้างนะฮะหน้าตากวนตีนที่สุดในหน้าตากวนๆเนี่ยใช่ว่ากวนตีนเพราะว่าตอนนี้เท้าเราก็ไม่อยากไปสัมผัสมันกว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 นคือถ้าแกบอกกวนตีนเข้าไปเนี่ยแล้วถ้าอ่านชื่อบางคนเนี่ยตีนมันอาจจะมาหาแกได้ผมยอมถ้าเกิดพี่ๆน้องๆในเกมใหญ่จะกระตึ๊บผมโอเคคนแรกที่เข้าชิงนะไม่ใช่ใครอื่นเลยนาย GS จากเนลิกอสดอกเนเวสไซหรือชยาของไมค์ทีอุยเหรอโอ้ผู้หัวลมเสอุยอ่ะคือถ้ามันแบบว่าสูบเลือดสูบเนื้อมันออกแล้วแม่งเอาไปอยู่ในตู้สิริราชได้เลยนะแม่งคลายมากโอเคคนต่อไปครับไมเคิลทีดีจากชาร์เจอร์ชูเตอร์อีสปอร์ตนี่น้องนิวครับผมมีใครครับบีซัดจุ๊บค่ะทีมรีแลกซ์บีครับแล้วก็พี่บิ๊กเบนจากทีมอินเสิร์ตบิ๊กเบนนี่นะพี่บิ๊กเบนที่เราสัมภาษณ์ที่เราสัมภาษณ์วันพ่ออ่ะนี่แหละหน้าตาไม่เรียกว่ากุนตีนนะครับหน้าตานี่บอกว่าอาชีพเสริมต้องเป็นโจรนะอ่ะต่อไปเลยฮะเคซี่โซล่าอันนี้จากทีม QDM อันนี้ไอตองไอตองเนี่ยน้องตองน้องตองของเรานั่นเองนะครับยังมี Fair Play นะครับ of the year ด้วยนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวของแบบเป็นทีมที่สนุกหนานเฟรนลี่เฟรนลี่เป็นทีมที่แบบว่าเข้ากับคนง่ายทีมแรกเลยครับ Relax ทีม B ครับนะครับมี Fit Girl นะฮะมีทีม Fitฟิตบอยด้วยแล้วก็มีฟิลลิ่งTHนะครับ MITS นะครับทับไอ้ทับที่มาจากต่างจังหวัดใช่ไหมใช่ไหมเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่มันต้องเฟลลี่ดิเพราะว่ามันไม่รู้จักใครแถวนี้เออกลัวโดนโอ้ยแฟนคลับเขาเยอะพี่โอเคครับแล้วก็มาทีมดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งปีนะฮะก็จะเป็นทีมหน้าใหม่นิดนึงใช่ครับแบบว่ามีผลงานดีๆในปีนี้นะคะทีมแรกฮะ Rest in Peace ครับอันนี้รู้สึกคุณจะภูมิใจนำเสนอไปหน่อยไปนิดนึงหรือเปล่าอันนี้ชื่อซูซี่ล่ะพี่เวลามีอารมณ์ก็เจอซูซี่ได้ได้นะหมายถึงว่าพี่มีอารมณ์ต้องซูซี่เวลาน้องเขามีอารมณ์มั้งหายนะครับถามอะไรไม่คิดทีมดาวรุ่งพุ่งแรงพี่ค่ะ Red in Peace นะคะครับ Pilot by Shooter Esports ค่ะ IDNFF แล้วก็ Stalling Guard และส่งท้ายด้วย QDMR ค่ะ QDMR ครับผมมาต่อมารางวัลต่อมาเลยครับเป็นช็อตหลุดแห่งปีช็อตหลุดแห่งปีเรามีรูปให้ดูด้วยช็อตแรกช็อตแรกเป็นช็อตนี้ช็อตแรกเป็นช็อตที่ First Esports ไปเล่นเครื่องเล่นที่สวนสยามแต่กล้องเราเนี่ยแอบถ่ายมาได้นะครับที่แบบว่าน้องๆเนี่ยอันนี้จะเล่าให้ฟังนิดนึงพี่เปียครับถือไว้ถือไว้น้องๆเนี่ยไม่เฮฮามากอะแต่ดูหน้าพวกมันจะร้องไม่เด็กรอบข้างเฮฮามากไอ้ตัวไอ้กลุ่มพวกนี้เนี่ยแทบจะเอาชีวิตไม่รอดใช่อันนี้เป็นรูปแรกนะฮะเหมือนกำลังแบบถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วก็มันจะพงาพงารูปต่อมาเลยครับเป็นซุดจากทีม First Esports เดี๋ยวนี้ทำไรไอ้นี่คือไอ้แบงค์ยืนขึ้นยืนขึ้นแบงค์ซุดนี่เป็นช็อตที่เขาชี้หน้าเกาหลีโกงกูทำไมใช่ไหมไม่ใช่มันชี้เพื่อนมันว่ายิงสวยเหมือนชนะได้วินได้วินเพื่อนบอกเฮ้ยเจ๋งมากต้องบอกว่าช็อตนี้เนี่ยไม่เคยเห็นน้องแบงค์ทำเท่าไหร่นะและการอ้าปากอย่างนี้แน่นอนเมื่ออ่านปากแล้วว่าเคไม่ใช่สวยเย็นเทอันนี้เป็นน้องแบงค์ซุดนะไม่เคยได้เห็นที่ไหนเลยนะครับต่อมาเฮ้ยแม่งอีกแล้วครับไอ้นี่มันออกแนวโซเชียลบ่อยไอ้แบงค์อีกแล้วไอ้แบงค์อ๋ออันนี้ตอนที่เพิ่งรู้ว่าเราเข้ารอบเอเชียนี่มันเขาหน้าของคนเข้ารอบไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเก่งมุมปากเยอะมากใช่โอเคก็3ภาพนี่มีแบงค์เยอะมากเหมือนกันเนี่ยไอ้แบงค์ก็อยู่ในนี้ป่ะอยู่นี่มันมีมันทุกรูปเลยนะภาพที่4ฮะพี่เบียร์ครับไหนครับครับผมเป็นภาพผู้หญิงนะฮะภาพผู้หญิงพี่มองเหมือนสงสัยอะไรทั้งอย่างวะพี่เนี่ยกุ๊กมึงถ้าเกิดรูปนี้ขึ้นหน้าหนึ่งไม่ต้องทำเบอร์เลยนะทำเบอร์เลยนะน่ากลัวนะใช่รูปนี้ก็เป็นแอดมินกุ๊กกูของเราให้พี่ผมถามจริงตอนพี่ทำนี้พี่คิดอะไรอยู่วะเฮ้ยกุ๊กจริงเป็นคนน่ารักมากไม่คือน้องๆอ่ะบอกว่าพี่เอาแบบหน้าอย่างงุ้นหน้าอย่างงี้หน้าแปลกๆอย่างเงี้ยเด็กๆรังแกฉันเด็กก็เลยถ่ายรูปไว้เด็กก็แคปภาพเอาไปโอเคน้องโอเคแอดมินกุ๊กกูของเรานะครับพี่เคยไปเตาะเด็กป่ะเตาะเด็กในแบบแอดมินงี้ป่ะเคยป่ะใช่ไม่ได้หรอกต้องกินให้ครบ100ไงจะได้เป็นอมตะกินให้ครบแล้วเป็นอมตะคือหมายถึงว่าเริ่มเน่ากินให้ครบใช่มั้ยถ่ายรูปสุดท้ายครับผมกูเริ่มติดพี่กุ๊กแล้วหัวเราะต่อรูปสุดท้ายน้องวีน้องวีที่สวนสยามหน้าออกแนวนี้เล่นใจแอนดรอปนะฮะจะแอนดรอปของเราครับหน้ากรีดการ์ดกันไปเลยโอเคนี่ก็เป็นช็อตหลุดนะครับแข่งปีนะฮะที่มาถึงนะครับช็อตหลุดแข่งปีก็จะมีไปแล้วทีนี้
ผู้เล่นยอดเยี่ยมครับโอ้อันนี้สุดยอดเลยนะฮะผู้เล่นยอดเยี่ยมเหมือน MVP ครับคนแรกแม็กลิซึมจาก First Esports ครับครับผมนะฮะ Rabbit Draw ครับผมจาก MRTS Half ครับ Nice Sinvia ครับจากSadat Attack Season 2จากทีมอลันคานะฮะครับผมอันนี้เป็นเกมเมอร์หญิงค่ะ Sky Scapper ทีม IDNFF ครับแล้วมีแคมโบลินด้วยนะครับจาก Alexander Cambolin 10ใช่ครับ Cambolin 10ฮะผู้เล่นนี่ฮะยอดเยี่ยมเนี่ยเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วมันก็ต้องมาเป็นทีมด้วยนะครับทีมยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับเป็นนีลิกอส .msi ครับมันติดด้วยเหรอนั่นสินีลิกอสก็ติดดิเขาโอเคนะติดได้ไงวะ First Esports ครับ MITS Tough ครับ Insert ค่ะและ Pilot by Shooter Esports ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะฮะของนะครับ Play FPS Award ประจำปีนี้นี่คือผู้เข้าชิงครับผมเราก็มาดูกันแล้วฮะว่าใครนะครับจะได้นะครับรางวัลต่างๆไปซึ่งรางวัลของเราจะเป็นนี่เลยนี่ฮะคุณค่าทางจิตใจคุณค่ามากใช่นะครับอันนี้เป็นรางวัลของเราเลยเนี่ยเกมเมอร์หญิงเดี๋ยวก่อน ทีมงานของเราเนี่ยแอบกระซิบมานะ ว่าได้ไปแล้วเนี่ยเก็บด้วยเพราะว่าตัดยากมากให้ได้มาด้วยความพยายามอันนี้คือความพยายามของทีมงานทีมงานตั้งใจแล้วเดี๋ยวเราจะส่งรูปทีมงานตอนตัดเสร็จให้ดูด้วยที่มันเอามาเรียงกัน10อันมึงนั้นอ่ะมึงเอาเวลาทำอะไรพวกนี้ไปทำให้เสียงรายการไม่แฟร์นะครับอันนี้ก็ฝากจากพี่เบียร์นะคะนั่นก็คือรางวัลทั้งหมดประมาณ12รางวัลได้นะครับแล้วก็ผู้เข้าชิงทั้งหมดเลยนะเราจะมีการประกาศผลรางวัลเนี่ยในเทปต่อไปซึ่งจะเป็นเทปที่เราไปฉลองปีใหม่ฉลองปีใหม่ใช่ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับพี่เบียร์ครับครับเราจะไปดูการประมวลผลภาพในรายการของเราทั้งหมดว่ามันฮาแค่ไหนมันแค่ไหนตลอดทั้งปีเลยเพราะงั้นไปดูกันเลยครับน้องๆครับThank you.
เราได้ชมกันแล้วนะฮะกับเรื่องราวการประมูลภาพนะครับช็อตเด็ดๆช็อตมันๆนี่ครับของ Play FPS TV ตลอดทั้งปี2013ที่ผ่านมาครับผมตอนนี้เราอยู่ในโซนต้องบอกว่าเป็นโซนที่เขาเรียกว่าเป็นนักดนตรีใช่ไหมครับพี่เบียร์ฮะใช่สิครับแหมเหมือนว่าอ่างล้างจานเหรอครับโอ้ยตายแล้วขอโทษครับพี่ครับคุณอย่ามาดูถูกร้านผมนะครับลำโพง JBL นะครับผมแล้วก็เครื่องเล่นเครื่องเสียงต่างๆนี่ระดับที่เรียกว่าคอนเสิร์ต Impact Arena มาลงเองถูกต้องครับต้องบอกว่าร้านนี้มีดนตรีสดให้ฟังกันด้วยซึ่งที่สำคัญเขาเล่นเองด้วยจริงมั้ยเนี่ยมีหน้าล่ะโอ้ไม่น่าล่ะฮะคนเล่นดนตรีเล่นดนตรีเองทำกับข้าวเองเสิร์ฟอาหารเองเนี่ยโอ้มันทำคนเดียวเลยทำคนไม่จ้างคนเลยเพราะว่าไม่มีคนเอาโอเคนั่นคือภาพประมวลผลทั้งหมดของปีนี้เลยนะครับปีใหม่นี้นะผมคนแรกเลยละกันขออวยพรน้องๆก่อนดีกว่านะฮะก็ใครนะฮะที่ปีนี้เนี่ยอะไรที่มันแย่ๆก็ลืมทิ้งมันไปแล้วกันนะฮะปีใหม่เริ่มเข้ามาก็ขอให้ประสบความสำเร็จครับสุขภาพแข็งแรงครับใครทำงานก็ขอให้เงินทองไหลมาเทมาที่สำคัญที่สุดใครที่แข่งเกมครับปีนี้แพ้ปีหน้าขอให้เป็นโอกาสของพวกคุณครับมันพูดหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พูดต่อก็ได้ครับแหมนะครับก็ถ้าเกิดพี่นะฮะพี่ก็จะอวยพรให้เด็กๆแบบว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าคือถ้าเกิดสมมติว่าขอให้ใช้ชีวิตอย่างเฟี้ยวฟ้าวมีความสุขกันแล้วกันนะฮะก็คือบางทีอาจจะเกเรบ้างแต่ก็อยู่ในร่องในรอยที่สามารถนำพาชีวิตไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างดีที่สุดก็แล้วกันแต่อย่าลืมใช้ชีวิตได้สนุกด้วยแล้วกันนะครับครับผมก็ไอ้คุกพูดไม่ได้แล้วครับหมดแล้วหมดเลยนะคะก็ฝ่ายนี้ละกันค่ะก็เล่นเกมนะคะก็ขอให้แบ่งเวลาค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะโอเคนะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับกับการติดตามเรามาตลอดทั้งปีแล้วก็รวมถึงปีนี้เรามีการเปลี่ยนรูปแบบรายการใหม่ถูกต้องครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามเราแบบ Subscribe เป็นแบบหมื่นแล้วครับนะครับแล้วหวังว่าปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นนี่นะครับขอให้สปอนเซอร์วิ่งเข้าวิ่งชนนะครับแล้วก็ไม่จ่ายตังค์แล้วก็ไปด้วยจ่ายเถอะนะฮะแล้วอยู่กันไม่เพราะว่าเราอยากได้เพราะอะไรป้าเดี๋ยวจะมีของมาแจกน้องๆด้วยในปีนี้รอติดตามกันนะครับฉะนั้นใครที่ติดตามรายการเรารับประกันได้ว่าจะมีความสนุกสนานแบบนี้มาให้นะฮะติดตามได้ที่ไหนบ้างครับพี่วู facebook.com ครับ /playfps ครับค่ะ www.playfps.com ค่ะ youtube.com นะครับก็ subscribe กันกับ playfps ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเทปหน้าเดี๋ยวเราจะมาปาร์ตี้กันที่ร้านผมเองถูกต้องครับซึ่งบอกได้เลยว่าเทปนี้ผมเลี้ยงดูที่ใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเทปหน้าสนุกอย่างแน่นอนนะครับแล้วมีการรับรางวัลของ playfps award ด้วยพูดเต็มปากเลยตอนทีมงานติดต่อเฮ้ยพี่เบียร์ขอร้านคุณสถานที่ปาร์ตี้ได้มั้ยได้คิดเท่าไหร่ครับพี่ต้องจ่ายตังค์ว่ะผมพี่ก็มีค่าน้ำค่าไฟโอเคพี่เอาละกันเสร็จแล้วกันเฮ้ยพี่คิดถูกเป็นเต็มอยู่แล้วนี่แหละเบอร์เราของเขาไงเราอยู่กันแล้วพี่เบียร์ต่อในเทปหน้าแล้วก็ฉลองปีใหม่กันด้วยนะครับยังไงฝากติดตามด้วยกับ playfps tv ครับเยสครับเยสซอสค่ะสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ